เนื่องจากระยะนี้เป็นเรื่องของการขอตั้งขอการจัดสรรงบประมาณประจำปี65ก็อยากจะเน้นย้ำให้ท่านผู้อำนวยการอาเขตพื้นที่ท่านรองท่านผู้อำนวยการนะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องการขอตั้งงบประมาณในการจัดสรรขอตั้งงบประมาณคราวนี้นะครับมีอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกันนั่นคือกลุ่มที่1คือโรงเรียนกลุ่มในโครงการพระราชดำริกลุ่มที่2คือในกลุ่มโรงเรียนทั่วไป3ก็คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนดีตำบลกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชนในช่องทางที่การขอนั้นก็ขอให้แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายได้ยื่นคำขอให้ถูกช่องตามที่กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตและก็ท่านผอโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันหากไม่เร่งดำเนินการเนี่ยในระยะนี้อาจจะส่งผลปัญหาในระยะยาวก็ขอให้ท่านผอเขตได้นำแผนที่ที่ผมได้กำหนดเอาไว้นั้นลงสำรวจในสภาพจริงและกำหนดจุดในการที่จะทำโรงเรียนในศูนย์ใดเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแล้วจุดใดจะทำเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองซึ่งวิธีการนี้จะช่วยสร้างยกระดับคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนะในอนาคตได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ผมก็ขอเน้นย้ำให้ท่านผู้ในการเขตนะได้นำทั้ง3เรื่องนี้นะครับไปเป็นกรอบแนวทางในการทำงานในสัปดาห์นี้